ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาตกปลานะครับแต่วันนี้ผมจะมาโมเครื่องเสียงครับเป็นตัวเครื่องเล่นของ Oppo นะครับเป็น Oppo รุ่นเก่าหลายปีนะ Oppo 93นะครับก็คือจะมาโมที่ภาคจ่ายไฟของเขานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับคือภายในของ Oppo ถอดฝามาครับเครื่องเล่น Oppo 93นะครับอันนี้ผมก็มีโมไว้บางส่วนแล้วครับนี่ก็คือท้ายนะครับท้ายตัวนี้ใส่ของ Fullutech นะครับเห็นไหมครับข้างในมันจะเคลือบทอง 24K นะครับมันจะทำให้ภาคไฟดีขึ้นนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ซ้ายตัวนี้บัตรกรีนะครับบัตรกรีที่คั่วนะครับใช้ตะกั่ว WBT บัตรกรีนะครับเป็นตะกั่วที่ผสมเงินแล้วก็มีทองอยู่นิดหน่อยนะครับมันก็จะทำให้เสียงดีขึ้นนะครับนี่ภาคจ่ายไฟของ Oppo นะครับผมก็มีโมไปบางส่วนแล้วนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้ครับ C Mundorf ครับตัวใหญ่ฮะนี่ของเดิมมันครับเดี๋ยวดูขนาดนะครับความแตกต่างครับนี่ครับของเดิมนะครับตัวแค่นี้เองครับอย่างกับพ่อลูกนะครับพออันนี้คือใส่ไปเข้าไปใหม่นะครับตัวมุนดอฟตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซิมิกครับตัวนี้ก็เพิ่งใส่ไปครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็เพิ่งใส่ไปครับนี่ดูของเดิมเข้าสกอร์นี่ครับของเดิมตัวเท่านี้เองครับเห็นไหมครับนี่ฮะของเดิมตัวนิดเดียวครับเนี่ยใส่ไปตัวบัลเริ่มเลยครับต่างกันเยอะเหมือนกันอันนี้อย่างกับปู่กับหลานเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับค่า2,000นะครับเนี่ยค่า2,200ไมโครนะครับนี่ครับสองตัวนี่ครับตัวเก่าเขาจะตัวประมาณเท่านี้ครับแล้วดูที่ใส่ไปใหม่นี่ครับนี่ก็พ่อกับลูกเลยไงครับตัวใหญ่กว่าเดิมครับยังไม่หมดครับยังโง่ไม่หมดครับนี่ครับยังเหลือ1,2,3,4,5,6,7,8ยังเหลืออีก8ตัวนะครับที่ยังไม่ได้โมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่โมไปแล้วก็คือฟิวนะครับฟิวนี่ครับฟิวตัวนี้ครับเป็นฟิวของไอโซครีนนะครับขาเปลี่ยนใหม่ครับขารับฟิวก็เปลี่ยนเป็นแบบเคลือบทอง 24K นะครับเพื่อให้การจ่ายไฟดีขึ้นนะครับฟิวตัวนี้หลายตังค์อยู่ครับ1,000 กว่าบาทครับไอโซครีนตัวนี้มีแร่หลายๆชนิดผสมกันนะครับก็จะทำให้เสียงดีขึ้นนะครับฟิวออริจินอลเขาตัวหนึ่งน่าจะประมาณ50 บาทได้ครับแต่ตัวนี้1,000 กว่าบาทนะไอโซครีนเนี่ยเดี๋ยวนี้หาซื้อยากแล้วด้วยครับนี่ผมซื้อมาเป็นเกือบ10 ปีแล้วเหมือนกันนะฟิวตัวนี้นะครับใช้มาเกือบ10 ปีแล้วครับเมื่อก่อนอยู่ในเครื่อง Oppo ตัวเก่าอันนี้ย้ายมาตัวนี้ครับเนี่ยมันจะให้เสียงออกแนวหวานใสแล้วก็มีประกายนะครับตัวนี้ต้องคือถ้าเราตั้งใจฟังจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยโมที่เหลือต่อครับผมนี่ครับผมต้องเอาผ้านะครับมารองไว้เพื่อไม่ให้เศษตะกั่วมันกระเด็นไปโดนส่วนอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ส่วนอื่นเสียหายโอเคเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับนี่ครับเราอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ต้องมีตัวนี่ตัวดูดตะกั่วนะครับแล้วก็หัวแรงนี่ครับหัวแรงแบบปลายปืนนะครับเพราะเราต้องตรวจดูดตะกั่วของเก่าออกนะครับเพื่อที่จะถอดอุปกรณ์ออกมานะครับนี่ครับปึ๊ก
นี่ครับดูตะกั่วออกมาครับนี่ครับใช้หัวแรงจี้ให้ตะกั่วละลายก่อนนะครับแล้วก็ดูดตะกั่วออกมาครับโอเคทีนี้ก็ลองดึงอุปกรณ์ออกมาครับก่อนจะดึงดูขั้วให้ดีนะครับเนี่ยด้านลบมันอยู่ฝั่งนี้ครับต้องดูขั้วดีๆครับนี่ครับตัวนี้ค่า470ไมโครนะครับโยกนิดๆนะครับเพราะว่าเขาดัดขาเอาไว้ครับนี่ครับค่าเดิม470ไมโครนะครับเราจะอัพใหม่นะครับซิลมิกครับสีซิลมิกครับเอลนาซิลมิกนะครับ470ไมโครนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่ตัวเก่าครับนี่ตัวใหม่ครับตัวนี้ตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปดูความแตกต่างครับโอเคเดี๋ยวใส่อุปกรณ์และหลอดวัตรีครับเสร็จแล้วก็บัตรีครับนี่ครับใช้ตะกั่วเทพบัตรีนะครับตะกั่วของ WBT นะครับทำให้ไฟเดินดีขึ้นนะครับมีผลต่อเสียงครับดีเรียบร้อยนี่ครับพอบัตรจีเสร็จก็เรียงออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับเปลี่ยนไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวครับยังเหลืออีก5ตัวที่ต้องเปลี่ยนครับโอเคมาลุยกันต่อนี่ครับใส่เซตแล้วนะครับตัวที่เหลือเนื่องจากตัวนี้นะครับค่าเดิมมันเป็น470ไมโครนะครับค่าเดิมมัน470ไมโครนะครับ5ตัวครับแต่ว่าผมหาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้นะครับมันมี220กับ47ไมโครนะครับผมเลยเอามาแคปปิ้งกันนะครับเพื่อให้ค่ามันได้ใกล้เคียง470นะครับตัวที่ใส่ไปตัวมันใหญ่นะครับยัดตรงนี้ไม่ไหวนะครับผมเลยต้องมาแคปปิ้งที่ตัวข้างล่างใต้แผงนะครับต้องมาแคปปิ้งที่ข้างล่างใต้แผงครับที่สำคัญก็คือตอนบัตรกีดูขั้วให้ดีครับอย่าให้ขั้วมันชนกันนะครับอันนี้สำคัญมากต้องระวังดีๆครับตรงนี้อย่าให้ลายมันชนกันครับถ้าตรงไหนไม่แน่ใจต้องใช้เข็มเล็กๆเขี่ยนะครับเขี่ยลายปิ้นอย่าให้มันชนกันครับนี่ครับจะจัดเรียงประมาณนี้ครับThank you.
ตัวไหนที่เราดูแล้วมันไม่แน่ใจอ่ะหาเข็มหรือหาอะไรที่มันคมๆหน่อยครับเคลียร์อย่าให้มันแตกกันได้ครับงั้นเดี๋ยวงานเข้านะครับพยายามเคลียร์ให้มันแตกนะครับ